สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตดีๆ2ชีวิตล่าสุดนางงามคนดังหลังผันตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านไม่ค่อยได้เห็นผลงานผ่านหน้าจอทีวีมานานหลายปีแล้วสำหรับจีระกิติยาบุญครองทรัพย์นางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2546เป็นนางสาวไทยคนที่40ต่อมาได้เป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทยก่อนหน้านี้เธอมีผลงานการแสดงละครให้แฟนๆได้รับชมกันด้วยแต่ตอนนี้สาวหมิงเธอได้ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจและทุ่มทุนสร้างโรงงานกว่า100ล้านบาทล่าสุดวันที่27มีนาคมทีมงานที่นี่ .com ได้นำภาพของสาวหมิงกับชีวิตชิลๆที่เธอได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนช่วงซัมเมอร์มาให้ได้รับชมกันด้วยล่ะครับบอกเลยว่าทั้งสวยและแซ่บสุดๆไปเลยล่ะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ